ก็ดีใจที่โยมได้ใช้ชีวิตวันนี้ให้เป็นประโยชน์ในการมาเข้าวัดก็ไม่ถือว่ามาเคร่งเครียดอะไรมากก็เพียงมาผ่อนคลายสมองของเรามาวัดไม่ใช่มาเคร่งเครียดสมองตัวเองคือมาทำความสบายใจถ้าพูดกันแล้วก็เหมือนกับมาชำระใจชำระใจของเราให้เกิดความสงบความสบายธรรมะก็เหมือนกับน้ำถ้าใครจะอาบเป็นเวลาก็ได้หรือจะอาบวันละครั้งก็ได้หรือจะอาบหลายละครั้งหลายครั้งก็ได้ก็เมื่อคนได้อาบก็ถือว่ายุชุ่มชื่นเยือกเย็นกายใจอันนี้คนเราถ้าไม่อาบซะเลยก็คงเปื้อนไปคงไม่สะอาดก็คงไม่มีใครทนได้ที่จะไม่อาบน้ำทั้งวันทั้งคืนหลายๆวันใจเราก็เหมือนน้ำเหมือนใจเราก็ที่เรามาอบรมธรรมหรือมาเข้าถึงวัดก็เหมือนมาอาบน้ำชำระจิตใจของเราให้บริสุทธิ์สงบเพราะคนเราไม่มีอะไรจะดีเท่ากับการทำใจพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสละออกมาบรรพชามาเนี่ยท่านมาทำความสำเร็จที่ใจของท่านแล้วท่านก็รอบรู้ในธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์ท่านก็สำเร็จที่ใจฉะนั้นท่านบอกว่ามนุษย์ที่มาเกิดมานี่ก็มาจากจิตใจที่เป็นภูมิของมนุษย์เมื่อมนุษย์ทำความดีบรรลุความดีก็หลุดพ้นไปเป็นเทวดาถ้ามนุษย์ศึกษาสมาธิถึงเข้าฌานได้จนสงบดับเวทนาได้เวลาจะดับจิตข้ามเวทนาได้ไม่ร้องไห้ไม่เสียใจไม่พินทุกข์ห่วงลูกห่วงหลานทำจิตใจให้แน่วแน่เป็นเอตกตาก็ไปเป็นพระพรหมพระพรหมที่ว่ามีสี่หน้าก็คือมีเมตตามีกรุณามุทิตาอุเบกขาเราก็ต้องฝึกเพราะว่าพระพรหมนี่ถือว่าเป็นบรมสุขของเทวดาเทวดาใดก็ไม่มีความสุขเท่ากับคนทำใจเฉยชีวิตคนชาวบ้านเนี่ยก็เหมือนกันโยมถ้าชีวิตคนชาวบ้านไม่วางเฉยได้ชีวิตก็เป็นทุกข์ท่านจึงว่าพระพรหมนี่ไม่จำเป็นจะต้องตายไปแล้วจึงไปเป็นพระพรหมเทวดาก็ไม่จำเป็นจะต้องตายแล้วไปเป็นเทวดาควรจะเป็นตั้งแต่ยังไม่ตายเหมือนบุญเนี่ยเราจะทำตั้งแต่ตอนตายใครจะมาทำใส่ฝาโลงให้เราใส่ปากให้เราอุทิศข้าวน้ำให้เรานั้นมันไม่ได้บุญมันต้องทำตั้งแต่มีลมหายใจทำตั้งแต่สติทำให้สติมันดีทำให้มีฉลาดทำให้มีปัญญาให้รู้ทันธรรมะรู้ทันโลกรู้ทันธรรมว่าสมบัติคนเราเนี่ยเขาเอาไปไว้ที่ไหนกันเวลาตายแล้วเนี่ยเขาไปซ่อนไปเก็บไว้ที่ไหนกันก็ต้องคิดอย่างนั้นว่าเขาไปซ่อนที่ไหนไปเก็บที่ไหนแล้วเขาไปไว้ที่ไหนกันเศรษฐีทั้งหลายก็ต้องคิดได้ว่าอ๋อเขาไม่ได้ซ่อนที่ไหนเก็บที่ไหนแล้วเขาเก็บไม่ได้เขาเอาติดใจเขาไปบุญเท่านั้นแหละที่เขาติดใจของเขาไปเขาไม่ซ่อนที่ไหนเขาไม่เอาไปไหนได้หรอกเขาเอาติดใจในหัวใจเขาไปที่เขาเก็บความดีใจที่เขาทำของเขาใครก็เอาไปไม่ได้เราก็จะมีปัญญาเวลาให้ทานเนี่ยเรามีปัญญาคนให้ทานไม่ใช่คนโง่ให้ทานก็คือการรู้ว่าเนี่ยบุญเอาเก็บไปแล้วคนให้ทานเนี่ยไม่ใช่คนงมงายเนี่ยให้ทานคือรู้ว่าสมบัติทั้งหมดในโลกเนี่ยเอาไปไม่ได้แต่พอให้ทานรู้สึกว่าเราเก็บเอาไว้แล้วเอาไว้ในใจเราเอาไว้เป็นเทวดาเป็นเทวดาคือเทวดาแปลว่าเสวยสุขสุขคือความได้เสวยบุญที่ตัวเองทำ
ดังนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้อะไรก็ตรัสรู้รู้เรื่องพวกนี้เองโยมรู้เรื่องกรรมเวรรู้เรื่องบาปบุญรู้เรื่องความจริงของจิตและวิญญาณไม่ได้รู้เรื่องรู้ที่คนอื่นรู้ไม่ได้แต่ท่านก็ชักชวนให้คนอื่นรู้ตามท่านตรัสรู้มาก่อนดังนั้นถึงว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นที่ใจของพระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าก็พยายามมาบอกพวกเราว่าพวกเรานั้นอย่าเพิ่งตายนะอย่าเพิ่งแก่นะอย่าเพิ่งเจ็บอย่าเพิ่งตายถ้าไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บอยากตายก็บอกว่าให้ทำใจให้เป็นสมาธิให้ทำใจให้เป็นอุเบกขาศึกษาธรรมกับพุทธเจ้าให้สำเร็จก่อนนะแล้วค่อยตายไปพระพุทธเจ้าบอกอานนท์งานของเราไม่มีอะไรจะทำแล้วเราสอนไว้ดีแล้วเพราะเราเนี่ยไปนิพพานแล้วความดีของเราก็ยังอยู่การสั่งสอนการอบรมก็เป็นพวกท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ดำเนินรอยยังเหลืออยู่คำกล่าวของเรายังมีอยู่ทุกวันนี้พวกเราก็ยังเหลืออยู่นะที่เรามาเป็นชาวพุทธเนี่ยชาวพุทธนี่เป็นชาวพุทธที่มีปัญญาพระพุทธเจ้าสอนให้คิดเป็นสอนให้ทำเป็นก็คนคิดไม่เป็นทำไม่เป็นยังไงคือทำบาปคนทำบาปนี่ทำไม่เป็นคิดคนคิดบาปคิดด่าเขาคิดอิจฉาเขาริษยาเขาคิดถึงว่าเราเนี่ยไม่แก่แล้วไม่ตายแล้วไม่เจ็บแล้วเราจะเอาโน่นไปนี่ไปนี่เรียกคิดไม่เป็นแล้วก็ทำไม่เป็นทำไม่เป็นกายก็ไม่เรียบร้อยวาจาก็ไม่เรียบร้อยจิตใจก็ไม่สงบก็เรียกว่าคิดไม่เป็นทำไม่เป็นก็เรียกคนไม่ก้าวหน้าแต่พุทธเจ้านี่สอนให้คิดเป็นทำเป็นมาตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วนะโยมท่านสอนไงคิดให้คิดเป็นก็คือละบาปบำเพ็ญบุญอย่าให้บาปมันครอบงำอย่าให้ความหลงมันครอบงำอย่าให้ความโกรธมันครอบงำอยู่กับใครก็ไม่มีความสุขถ้าโกรธมันครอบงำอยู่กับลูกก็ไม่ชอบอยู่กับภรรยาก็ไม่ชอบอยู่กับสามีก็ไม่ชอบอยู่กับตัวเองยังไม่สบายใจเลยอยู่กับใครก็ไม่สบายใจเพราะความโกรธมันไม่ดีดังนั้นพุทธเจ้าท่านบอกว่าก็ให้ละตรงนั้นเสียให้ละความโกรธแล้วจะทำไงละเป็นเก็บมาตั้งแต่ท้องพ่อท้องแม่เลยยังละไม่เป็นยิ่งโตมันก็ยิ่งมากขึ้นทุกวันความโกรธความโลภก็มากขึ้นทุกวันทำไม่ได้ก็อยากได้ความหลงก็มากขึ้นทั้งวันมันหลงไม่รู้ทางไปแล้วมันไอ้นั่นก็ของเราไอ้นี่ของเรามันหลงไปหมดห่วงคนโน้นห่วงคนนี้บางคนเนี่ยแม้แต่จะตายแล้วยังไม่รู้ว่าตัวเองจะตายก็มีอย่างให้เขาไปปั๊มหัวใจกดจนกระดูกอ่อนเลยกระดูกหักเลยโอ้ยอย่างให้ปั๊ม7-80ยังไปนอนให้เขาปั๊มหัวใจเลยไม่อยากตายถ้ามันกลับมาเป็นสาวเป็นหนุ่มได้ก็มันก็น่าอยู่แต่กลับมาแล้วมันก็เจ็บกว่าเดิมอีกจะอยู่ไปทำไมไปเป็นเทวดาไม่ดีหรือเอาบุญไปไม่ดีหรือนั่นเพราะไม่มีปัญญาคิดไม่เป็นคิดไม่เป็นทำไม่เป็นทำให้ตัวเองต้องทุกข์ทำให้ตัวเองต้องเจ็บถ้าคิดเป็นทำเป็นตามที่พุทธเจ้าสอนบอกสอนสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่นี่คือให้กำหนดกายานุปัสสนาปฏิปัฏฐานาเป็นยอดบุญถ้าใครทำกายานุปพิจารณากายานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณากายตามความเป็นจริงคนนั้นพิจารณาได้คนนั้นฉลาดเป็นยอดบุญเวทนานุปัสสนาปฏิปทานารู้จักสุขที่ใจทุกข์ที่ใจทำเฉยที่ใจได้เวทนานุปัสสนาปฏิปทารู้จักเวทนาสามที่จิตตนเองนะนั่นฉลาดนั่นคิดเป็นทำเป็นจิตตานุปัสสนาปฏิปทานารู้จิตตัวเองรู้จักจิตตัวเองว่าตัวเองคิดดีคิดชั่วเป็นบุญเป็นบาปเป็นอะไรตลอดยืนเดินนั่งนอนเนี่ยรู้จักความคิดตัวเองโลภก็รู้โกรธก็รู้รักชังอะไรคิดถึงใครห่วงใครจิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวหรือเบิกบานผ่องใสรู้จักจิตพิจารณาจิตตัวเองที่คิดอยู่ตลอดเวลาก็เลยจิตตานุปัสสนาปฏิปทาคิดเป็นธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมอยู่เนืองๆว่าคนเรามีอนิจจังอยู่ในตัวเองมีทุกข์อยู่ในตัวมีอนัตตาอยู่ในตัวไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนในอาการ32นี้โรคนี้โรคไหนก็จะได้เป็นพระไตรลักษณญาณไม่มีอะไรตั้งมั่นอยู่ได้นี่คิดเป็นทำเป็นเป็นธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาเป็นยอดธรรม
เป็นยอดบุญไอ้ที่ว่าสูงสุดสูงสุดอะไรจะสูงสุดโยมไอ้ที่ว่าเขาสร้างตึกเอ็มพายสูงสุดมันก็ไม่อัศจรรย์เท่ากับจิตเราสูงสุดถ้าจิตเราถึงธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาเราไม่ต้องไปขึ้นตึกสูงสูงภูเขาสูงสูงจิตของเราสูงแล้วนั่นถือว่าไม่ตกต่ำเป็นคนที่จิตดีแล้วก็จะไม่กลัวทุกข์มีขันติคนมีขันติเป็นไงคือมีขันติสู้กับเวทนาได้เอาแล้วหนุ่มสาวๆเนี่ยมันว่ามันแข็งแรงแต่เวลามันเจ็บมันก็ร้องเวลามันป่วยมันก็ร้องมันผิดหวังอะไรมันก็ร้องแต่ยังเราอายุมากแล้วเนี่ยเราผิดหวังอะไรเราไม่ร้องหรอกเราจะเจ็บจะไข้เราจะตายหรือใครจะเจ็บจะไข้จะตายแต่เรากลับแข็งแรงเรามีขันติเราอดทนเพราะเราฝึกได้เราจะปล่อยวางเป็นแต่ถ้าเราอายุมากแล้วเราอ่อนแอนี่กลายเป็นคนเจ้าน้ำตาอะไรก็โกรธอะไรก็น้อยใจอะไรก็ใครทำอะไรไม่ถูกใจมีแต่ความน้อยใจนึกว่าจิตของเราไม่ถึงยอดไม่เป็นธรรมานุปัสสนาไม่ฉลาดไม่เข้าใจตัวเองตอนนั้นพุทธเจ้าท่านเหลือธรรมอันประเสริฐเลิศที่สุดมาในทุกวันนี้เหลือไว้มหาสติปัฏฐาน4อโนนตราบใดบุคคลใดโรคนี้ยังไม่เสื่อมธรรมะยังไม่เสื่อมถ้าบุคคลใดได้เจริญสติปัฏฐาน4อยู่เป็นเนืองนิดภายใน7วัน7เดือน7ปีพุทธศาสนาของเรายังไม่เสื่อมบุคคลนั้นจะเข้าถึงธรรมบรรลุธรรมได้ตั้งแต่โสดาบันสกิทาคานาคาพระอรหันต์เพราะสติปัฏฐาน4นี้เป็นธรรมที่ยังจิตใจของมนุษย์ให้ยังอยู่ในธรรมมีความเจริญไม่เสื่อมแต่คนที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่รู้จักสติปัฏฐาน4นั้นเสื่อมแล้วโยมใจมันเสื่อมเราเจ็บขึ้นมาก็โอ้ยหมอว่าเจ็บก็เลยโอ้ยเป็นทุกข์มีอะไรหน่อยก็กระทบกระเทือนใจก็มาล่ำร้องว่าเราเป็นนั่นเราเป็นนี่คนนั้นคนนี้ไม่ทำให้เราถูกใจเราคิดว่าคนอื่นทำให้เราไม่ถูกใจแต่ตัวเราเนี่ยไม่ดูใจตัวเองไม่ดูจิตตัวเองฉะนั้นจึงว่าทำในมหาสติปัฏฐานสูตรเนี่ยพระเจ้าแสดงไว้สมบูรณ์แล้วพวกเราปฏิบัติตามเราจะฉลาดเราจะคิดเป็นทำเป็นเอาละโยมทำมาหากินมาเอาลูกหลานมาโตแล้วมีฐานะมีความเป็นอยู่ดีแล้วแต่ยังคิดอย่างนั้นอยู่คิดเป็นห่วงเขาอยู่ใช่ไหมยังคิดเป็นห่วงเขาคิดเป็นห่วงเขาจะเจ็บจะไข้จะเป็นโน่นเป็นนี่แล้วแถมมาคิดตัวเองเป็นทุกข์อีกเราก็ป่านนี้แล้วเราก็ยังไปทุกข์เป็นห่วงตัวเองอีกเรายังคิดไม่เป็นทำไงเราจะคิดให้หลุดพ้นทั้งสองฝ่ายเมื่อเราคิดเป็นเราต้องปฏิบัติเป็นต้องเจริญมหาสติปัฏฐาน4เป็นจึงเป็นยอดบุญยอดกุศลท่านบอกว่าไม่ไปนรกปิดนรกได้ถ้าใครปฏิบัติสติปัฏฐาน4ได้เป็นคุณธรรมของพระอรหันต์ของพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกท่านเจริญอิทธิบาททั้ง4เนี่ยจะอยู่ได้เป็นหมื่นๆเป็นหมื่นกับปีก็ได้แต่พุทธเจ้าท่านอธิษฐานของท่านมาแล้วแค่80ปีแต่ถ้าจิตของท่านเนี่ยท่านสามารถจะเข้าอิทธิบาททั้ง4ใช้เดินจงกรมนั่งสมาธิเนี่ยใช้เจริญอิทธิบาทเนี่ยท่านสามารถที่จะรักษากายและจิตของท่านอยู่ได้นานเท่ากับเทวดาเพราะจิตของท่านเหนือฟ้าเหนือธรรมชาติจิตเหนือนิดเดือดินเหนือน้ำเหนือไฟเหนือลมทีนี้พวกเราเนี่ยเข้ามาถึงพุทธศาสนาเราจะปฏิบัติตัวตรงนี้ให้ได้เราก็จะรู้ธรรมพุทธเจ้าเอาไปใช้ในชีวิตที่ตัวเราได้ตอนนั้นที่อยากให้ทำเนี่ยก็คือต้องการให้เอาติดใจไปนะวันนี้คุณโยมหมอสดใสพามาเนี่ยก็คุยกันไว้แล้วว่าอาตมาจะสอนพิเศษให้บอกพิเศษให้คือเรียกว่าเรียนรัดนะโยมธรรมะนี่เรียนรัดได้นะพอเข้าอนุบาลก็ถึงมหาวิทยาลัยเลยโยมนะออกไปบ้างก็จบเข้ามาตอนนี้เราจะอนุบาลนี่จะมาประถมนิเทศให้ฟังนะแล้วเดี๋ยวก็สอนเสร็จแล้วจบสติปัฏฐาน4ก็ถือว่าโยมเข้ามหาวิทยาลัยแล้วโยมตอนนี้โยมก็เป็นดีเซิร์ตเอาเองไปดีเซิร์ตเอาเองไปค้นคว้าหาความจริงของตัวเองแล้วก็นั่นน่ะคือวิทยานิพนธ์ตัวเองแล้วตอนนี้รู้ว่าเราคิดดีคิดชั่วเราเป็นสุขเป็นทุกข์เนี่ยบอกนี่ตอนนี้ฉันกำลังทำปริญญาโทเอกอยู่แล้วงั้นถ้าเราทำผ่านได้
กลับไปบ้านแล้วเราทำสติได้เวลาลูกหลานมากระทบกระเทือนใจเรารู้สึกเฉยอุเบกขาได้เฉยมันจะเป็นจะตายก็เอาช่วยได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้ก็เฉยเออชักเฉยไอ้เฉยตัวนี้นะคือทำได้แต่โอ้ยวุ่นวายมากก็เก่าอีกกูไม่ไปวัดมาแล้วพวกแกนะไม่ได้ทำให้ถูกใจฉันเลยฉันอายุปันนี้แล้วทุ่มเทแกมาทุกอย่างแกไม่เคยทำตามเลยโอ้ยตอบตกเลยโยมขึ้นอนุบาลยังไม่ได้เลยฉะนั้นใจเป็นใหญ่จิตเป็นใหญ่ฉะนั้นถือว่าเรามาเป็นชาวพุทธที่คิดเป็นทำเป็นต้องเข้าใจหลักธรรมตรงนี้ถ้าเราทำใจได้แล้วสิ่งแวดล้อมมันจะดีไปเองฉะนั้นเราต้องมองตัวเราก่อนฉะนั้นการปฏิบัติธรรมพุทธเจ้าท่านไม่สอนใครสอนตัวเองมองใครไม่มองตัวไม่มองใครมองตัวเองพี่ไม่พิจารณาใครพิจารณาตัวเองไม่คิดถึงเรื่องจิตคนอื่นคิดถึงเรื่องจิตตัวเองท่านบอกนี่คือธรรมที่ถูกต้องแล้วเราจะไปอย่าไปหลงมาทำไมโยมหลงมันดีไหมหลงไม่ดีเลยโยมหลงคนป่วยแล้วคนอายุมากแล้วหลงแล้วเนี่ยไม่รู้เรื่องไม่ช่วยตัวเองไม่ได้เนี่ยเสียดายนะโยมได้ร่างกายที่ดีมาก็มาใช้หลงน่าเสียดายแล้วโกรธดีไหมไม่ดีโกรธมากๆเนี่ยคนก็เบื่อท่านจัดไว้ประเภทที่ไม่ดีหมดขี้โกรธขี้โลภขี้หลงอะไรเงี้ยขี้โกหกอะไรเงี้ยมันโอ้บอกขี้ร้อยแปดนะแต่นั้นจึงว่าสิ่งที่ดีที่พระเจ้าเอาไว้ให้เนี่ยคือธรรมที่พระเจ้าทรงให้เจริญเนี่ยคือเจริญสติและเมตตาพยายามรู้จักตัวเราให้มากกว่ารู้จักคนอื่นเพราะเราเนี่ยรู้จักคนอื่นหมดแล้วทุกวันเนี่ยบ้านใครเป็นเมืองใครฉันรู้หมดเลยแต่ตัวเองโกรธไม่รู้ตัวเองหลงไม่รู้ตัวเองคิดอะไรมากๆบางทีนอนไม่หลับต้องเอายาประสาทระงับประสาทก็มีใช่ไหมคิดถึงลูกก็คิดถึงหลานห่วงมากก็เอายากล่อมประสาทดูสิตอนเด็กเราต้องกล่อมไม่โยมตอนเด็กไม่กล่อมเราพ่อแม่ต้องคอยปลุกอยู่ตลอดเวลามันนอนมากแต่ตอนอายุมากเป็นไงโยมไม่ได้แล้วไปคอยห่วงคนโน้นคนนี้กายฉันต้องพึ่งยาคอยระงับประสาทเนี่ยแล้วมันจะหาความสุขสงบที่ไหนตัวของตัวเองยังทำใจไม่ได้เลยทำให้สบายไม่ได้เลยฉะนั้นธรรมะพุทธเจ้าจึงทำให้กินเป็นสุขนอนเป็นสุขนั่งเป็นสุขหลับเป็นสุขไม่ฝันร้ายแล้วก็จิตมันสำคัญตรงนี้เอาเวลามันน้อยต้องมานะอาตมาอยากให้โยมใช้สติปัฏฐาน4ตกลงไหมโยมสติปัฏฐาน4นะวันนี้เรียนสติปัฏฐาน4นะเรียนยอดเลยโยมนะไม่ต้องเรียนว่าทำบุญพ่อไปสวรรค์มีจริงไหมนรกมีจริงอะไรเงี้ยทำบุญแล้วจะได้บุญมากจะถึงคนตายไหมอุทิศบุญไม่ต้องพูดถึงตรงนั้นโยม ไม่ต้องสงสัยว่ากรรมแล้วทำจะเป็นยังไงนี้ขอให้เรียนสุดให้เรียนตรงนี้เลยว่ายอดศีลยอดธรรมยอดภาวนาเอาตรงนี้ดีกว่าเพราะเรามีเวลามาวัดน้อยนะขอให้ตั้งใจทำตรงที่ในสติปัฏฐาน4ตรงนี้ถือพุทธเจ้าสำเร็จตรงนี้พระอรหันต์สำเร็จตรงนี้พุทธศาสนาที่คนจะเข้าใจพุทธศาสนาก็เข้าใจตรงนี้โยมฝรั่งทุกคนมาเจริญสติปัฏฐาน4ไม่ต้องถามเรื่องอะไรเลยเขาเข้าใจตัวเขาเองเลยว่าธรรมะพุทธเจ้าลึกซึ้งอยู่ตรงนี้เองนะ อาตมาจะให้สองท่าก่อนโยมท่านอนให้เป็นสอนให้ไปนอนที่บ้านนะที่นี่ไม่สอนไปนอนที่บ้านสติปัฏฐาน4มียืนมีเดินมีนั่งมีนอนนะมีกินยืนเดินนั่งนอนกินแต่นี่กินนี่บอกคร่าวๆให้ไปถ้าเข้าคอร์สสมาธิจึงจะสอนเรื่องกินเพราะกินนี่อย่างน้อย1ชั่วโมงนะโยมนะสอนให้กินน่ะต้องนับคำข้าวได้ด้วยคำวันละกี่คำคำละกี่เคี้ยวฮะและถ้าคนไหนนับได้ภายใน3วันเนี่ยถ้าคนไหนนับได้วันละกี่คำคำละกี่เคี้ยวได้ถือว่าไม่หลงไม่ตกสอบไม่ตกผ่านแต่ถ้ากินแล้วเคี้ยวนับไม่ได้แล้วไม่รู้กี่คำไม่รู้กี่ถือว่าหลงสอบไม่ผ่านจะทำไงจะรู้ตรงนี้อันนี้คือเป็นการทดสอบสติปัญญาของทุกคนว่าสมองยังใช้งานได้หรือเปล่านะสมองใช้งานนะหนุ่มๆสาวๆบางคนก็นับไม่ได้ไม่รู้ว่ากี่คำไม่รู้ว่ากี่เคี้ยวไม่รู้ว่าเคี้ยวละกี่คำนะโยมนี่โยมตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่เด็กจนโตยังไม่เคยนับคำข้าวเลยว่ากี่คำใช่ไหมกี่เคี้ยวใช่ไหมนี่คือเราไม่เคยเรียนส
ติปัฏฐาน4ไงนี่คือเป็นการวัดคนหลงเดินจงกรมนิยมคนเป็นโรคประสาทเดินไม่ได้แต่จะขออภัยนะคนที่ขาไม่ดีจะไปว่าเป็นโรคประสาทไม่ได้หมายถึงสำหรับขาไม่ดีนั้นถือว่าเป็นคนป่วยแต่ถ้าคนที่ขาดีๆเดินธรรมดาได้ถ้าคนเดินจงกรมไม่ได้เนี่ยถือว่าคนมันเป็นโรคจิตนะโยมนะแต่คนไหนเดินจงกรมได้คนนั้นโรคจิตจะหายอาตมาเคยเอาเด็กๆมาที่เนี่ยบอกหลวงพ่อหนูไม่ชอบเดินจงกรมรู้ไหมเดินไม่ได้ใจร้อนเรารู้เลยนี่โรคจิตมันเดินไม่ได้หรอกเพราะจิตไม่สงบแต่พอเราบอกต้องเดินให้ได้เดินให้ได้เรารู้ว่าวิธีรักษาโรคจิตมันอยู่ที่เดินจงกรมต้องเดินนะพอเขาเดินได้บอกโหอย่างนี้หลวงพ่อเดินได้ชอบเดินใจเย็นมันพูดรู้เรื่องอะไรโยมคนนี้แต่ถ้าคนไหนปฏิเสธการเดินจงกรมถือว่าคนนั้นเป็นโรคใจร้อนเป็นโรคสับสนสมาธิสั้นฮะฉะนั้นต้องเดินจงกรมให้ได้เดินยืนให้ได้แล้วเนี่ยถือว่าบุคคลนั้นมีสติสมบูรณ์อันนี้ธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นการเข้าใจตัวเองและเป็นการแก้ตัวเองแล้วเข้าถึงตรงนี้ได้ก็ถือบุคคลนั้นแก้คลายเครียดได้แก้โรคจิตได้แก้โรคประสาทได้นะเดินจงกรมนี่แก้ได้หมดเลยโยมอาหารก็ย่อยง่ายสมาธิก็เกิดง่ายร่างกายนี่จะแข็งแรงเดินแล้วหลังจะไม่งอคนเดินจงกรมโยมมีพระกรรมฐานตรงไหนหลังงอบ้างโยมถ้าไม่หลังครับมีสภากรรมฐานที่เดินจงกรมไปหลังตรงมาเลยโยมมีพระกรรมฐานตรงไหนถือไม้3ถือ3ขาบ้างโยมลุงตาก็แก่นะ100ปีลุงปู่บรรดาใน100ปีนั่งตัวตรงเดินตรงๆเลยลุงปู่ดุลลุงปู่แหวนไม่มีหรอกพระที่มาเดินไม้กระเท้าน้อยองค์นะโยมนะโดยมากพวกประเภทที่ไม่รู้จักสติปัฏฐาน4แก่แล้วก็เดิน3ขา4ขานะโยมไม่อยากเดิน3ขา4ขาก็เดินจงกรมทุกวันโยมนี่วิชานี้เอาไปแก้กรรมตัวเองได้และจะไม่หลังหดหลังงอนะพระพุทธเจ้าท่านสอนเนี่ย80ปีเนี่ยคนยังคิดว่าพุทธเจ้ายังหนุ่มอยู่เลยบอกพุทธเจ้าบอกเรา80ปีแล้วเราไม่ใช่หนุ่มแล้วแต่ที่เราอยู่ได้ปกปิดอยู่ได้เนี่ยคนก็เห็นว่าเราไม่ชำรุดทรุดโทรมแต่สังขารร่างกายเรามากแล้วดูใครมาดูว่าพุทธเจ้ามันเด็กๆอะไรเงี้ยหนุ่มๆเนี่ยเพราะท่านใช้ท่านจะจงกรมทุกเช้ามืดเลยตีสี่พระเจ้าจะจงกรมไปถึงหกโมงเช้าหกโมงแล้วพระเจ้าก็พอรุ่งอรุณแล้วพระเจ้าก็จะออกบิณฑบาตบิณฑบาตก็เหมือนเดินจงกรมทุกวันพระเจ้าจะไม่ขาดนอกจากป่วยเท่านั้นเองที่จะไม่ออกเดินจงกรมกับบิณฑบาตนั้นถือว่าออกกำลังกายทุกวันคนนอนตื่นสายไม่ใช่ดีนะนอนตื่นสายอมโลกไว้นะโยมนะนอนโลกไว้ท่านั้นปฏิบัติพระเจ้าจึงนอนแค่4ชั่วโมงบอกนั่นสมบูรณ์4ชั่วโมงแต่ทางการแพทย์บอกต้องนอน8ชั่วโมง16ชั่วโมงนอนอมไปจนได้อมโลกไว้แต่พุทธเจ้าสวนทางกับโลกเลยบอกนอน4ชั่วโมงแต่พุทธเจ้ากับมีสมาธิกับมีความสุขบรมสุขอะที่สุขนั้นเพราะใจของท่านไม่เศร้าหมองไม่ขุ่นมัวโยมนะเศร้าใจไม่เศร้าหมองใจไม่ขุ่นมัวใจเบิกบานเป็นความสุขทางจิตนะมันมากกว่าการกินอิ่มนอนหลับอย่างเดียวแต่คนทั้งโลกแสวงหาแค่ให้กินอิ่มนอนหลับแต่ไม่ได้แสวงหาความสบายการทำใจให้สงบใช่ไหมโยมดังนั้นเราเชื่อพุทธเจ้าหรือเชื่อตัวเราอะเรารู้ว่าพุทธเจ้านั้นเข้าใจวิถีชีวิตสมบูรณ์หมดแล้วอานนท์ไม่มีอะไรมนุษย์และเทวดาสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเราเข้าใจวิถีชีวิตเขาหมดแล้วเห็นหน้าเราก็รู้เลยว่าเขามาจากไหนเขาไปจะไปไหนเขาเป็นยังไงเขาคิดอะไรเขามาจากพื้นฐานตรงไหนพุทธเจ้าท่านรู้อย่างนั้นรู้แจ้งไปหมดเลยเรานี่ยังสนใจไม่ใช่เราทุกคนเนี่ยยังเข้าใจพุทธเจ้าไม่ถึงยังมองว่าคำสอนพุทธเจ้ามันอยู่ที่วัดมันล้าหลังมันไม่ทันสมัยหารู้ไหมที่จริงแล้วธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยต้องเอามาใช้กับชีวิตประจำวันเลยนะใช่ไหมโยมเช่นอดทนนี่ต้องใช้ไหมต้องใช้สัจจะต้องใช้ไหมคนกระล่อนปิ้นปอนใครทำมากินใครเชื่อไหมขันติต้องใช้ปัญญาต้องใช้ไหมความเพียรต้องใช้ไหม
สมาธิต้องใช้ไหมเวลาขับรถทำงานเนี่ยต้องมีไหมบางคนไม่มีสมาธิทำงานเผลอไปทำงานเครื่องยัดแขนก็ไปในเครื่องต้องถูกตัดแขนขาดสมาธิอย่างเดียวบางคนขับรถมีขาดสติไปชนก้นเขาเลยอย่างนี้ต้องใช้หมดเลยธรรมะโยมความโกรธต้องใช้ไหมใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ต้องไม่โกรธทำงานต้องไม่โกรธโลภมากใช้ได้ไหมไม่เอาเปรียบเขาไม่เอากับเราหรอกรู้ว่าทำมาหากินเอาเปรียบไอ้นี่เลวมากไม่ครบด้วยหรอกไอ้นี่เขาไม่มีธรรมะเขาก็ไม่ครบโอ้คนนี้เป็นคนใจกว้างคนเสียสละครบได้คนนี้น่าเชื่อถือโอ้เขาครบไอ้คนขี้หลงขี้ลืมบอกโอ้ไอ้นี่ไม่ได้ไอ้นี่มาเป็นบัญชีมาเป็นเสมียนไม่ได้เดี๋ยวทำบริษัทจำปังขี้หลงขี้ลืมเขาก็ไม่เอาฉะนั้นคนมีธรรมะยิ่งมากเท่าไรเนี่ยยิ่งมีคุณค่าในตัวเองมากเท่านั้นทุกวันนี้มันขาดธรรมะเท่านั้นคุณค่ามันก็น้อยลงฉะนั้นจึงว่าธรรมะเป็นคำที่อยู่กับโรคได้ใช้กับโรคปัจจุบันโยมเด็กคนสมัยนี้ถ้ามีธรรมะนะมันจะมีราคาไอ้ที่มันมีปัญหาทุกวันเพราะเขาไม่เอาธรรมะไปใช้ที่โยมกลัวกิเลสจะหายไปหรือเอากิเลสไปเยอะๆเลยทะเลาะกันทุกวันนี่โยมกิเลสมันทะเลาะกันโยมถ้าไม่มีกิเลสมันก็มีแต่ให้กันอย่างเดียวใครจะทะเลาะกันตัวโกรธมันทะเลาะกันตัวอิจฉาก็ทะเลาะกันตัวแข็งดีคิงเด่นก็ทะเลาะกันทุกวันนี้โลกมีแต่เรื่องนี้ทั้งนั้นนะทั้งนั้นเราไม่ต้องเสียเวลามาปฏิบัติตรงนี้เราจะได้เอาไปใช้ในชีวิตของเราให้ได้เร็วแล้วก็เป็นการบ้านทำทุกวันแล้วโยมพอได้ถึงขั้นไหนโยมก็รู้เลยว่าโอ้มหาสติปัฏฐานเกิดในใจแล้วโอ้เราบุญแล้วที่เราได้เจอตรงนี้นายโยมจะไปดีใจตัวเองถ้าทำได้ตอนนี้โยมยังไม่ดีใจเท่าไหร่หรอกก็ยังทำไม่ได้เราน่าสงสารไหมโยมเห็นไหมนะไปดูคนอายุมากๆแล้วหลงไงโยมเห็นชอบไหมนะชอบไหมอายุมากๆคนนี้อยู่ร้อยปีจนนะแต่เวลาขี้เยี่ยวไม่รู้ตัวหรอกชอบไหมโยมอายุยืนจังคนนี้ยายฉันเนี่ยโหอายุยืนร้อยปีขี้เยี่ยวก็ไม่รู้ดีหรือเปล่าแต่บอกคนเนี้ย100ปีนะโอ้โหรู้หมดทุกอย่างเลยใครมานี่ฟังเสียงยังรู้เลยเงี้ยจำได้หมดทุกอย่างดีไหมโยมต่างกันเลยโลกกับธรรมบอกว่าคนเนี้ยยังไม่ทันไร60ปีหลงลืมแล้วสู้กับคนนี้80ปีไม่หลงลืมก็ได้โอ้โหตายแล้วเราไอ้เราไอ้60ปีสู้ไอ้คน80ปีมันน่ะเสียมั้ยล่ะกระปั้มกระเป๋อแล้วคิดมากคิดถึงกายห่วงมากห่วงยิ่งกระปั้มกระเป๋อใจมันอยู่กับลูกกับหลานหมดใจมันห่วงใช่ไหมมันจึงได้หลงแต่ถ้าจิตมันกลับมาคืนเราเดินเรานั่งเรานอนเรากินเราทำอะไรต่ออะไรเราเคลื่อนไหวไปไหนเรารู้ตัวเนี่ยเรารู้จักตัวเราเนี่ย70-80ปีมันก็ไม่หลงสมองมันยังใช้งานได้ใครก็ไม่ว่าเราเป็นคนกระปั้มกระเป๋อเนี่ยถ้าว่านี่เราก็เสียดายตัวเรายังมีโอกาสทำอยู่โยมสติปัฏฐานสี่เป็นทางแก้ทุกอย่างเลยนั่งสมาธินี่มันเป็นของละเอียดอ่อนนะคนมีปัญญาก็จะรักจะนั่งได้เร็วเพราะว่าเป็นของละเอียดอ่อนพอเรานั่งเนี่ยเราต้องควบคุมจิตของเราไม่คิดไปโน่นคิดไปนี่เราก็กลับมาตั้งต้นมันละเอียดเนี่ยเราจะรู้เองถ้าเราภาวนาเป็นแล้วเราจะรู้เองว่านั่งสมาธินี่เป็นเรื่องรู้จักตัวเองคิดโน่นก็รู้คิดนี่ก็รู้ค่อยๆดึงจิตกลับมาถ้าคนเราถ้ารู้จิตตัวเองแล้วก็สามารถจะทำสมาธิปัญญาได้เร็วอันนี้ก็เป็นการรู้อย่างนี้เราควรเอาไปเรียนรู้เพราะว่า
เป็นธรรมที่เกิดขึ้นในใจของเราคนไม่นั่งสมาธินี่จะไม่รู้เรื่องอะไรเลยจะรู้ก็จะเรื่องของโลกรู้เรื่องแต่ภายนอกแต่ว่าการทำสมาธิเจริญสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานหรือทำสมาธิเนี่ยมันจะรู้เรื่องจิตของเรากลับมาหาความสงบกลับมาหาความคิดของเรากลับมาตามดูความคิดของเราว่าเราเป็นคนคิดอะไรสุขทุกข์สงบหรือไม่สงบเนี่ยดังนั้นจึงว่าสิ่งเหล่านี้สำคัญที่ในชีวิตเราจะต้องค้นหาให้เจอดังนั้นเมื่อเราทำความเพียรไปมากขึ้นมันก็จะรู้เฉพาะตนคนอื่นจะมาทำให้เราไม่ได้ในบุญตรงนี้ต้องทำเอาเองเงินทองฝากกันไปทำได้ถวายอาหารข้าวทอดกฐินพระป่าทางโบสถ์สร้างศาลาก็ทำได้แต่บุญตรงนี้ต้องทำเองเป็นยอดบุญเดินจงกรมต้องเดินเองยืนสมาธิต้องยืนเองภาวนาต้องภาวนาเองพิจารณากายใจของเราต้องพิจารณาเองสงบต้องสงบเองฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราเป็นผู้ทำก็เรียกเป็นมโนกรรมเป็นกายกรรมวจีกรรมเป็นบุญกุศลอย่างมากพุทธเจ้าก็เพียรมาจนสี่อสงไขยกำไรแสนมหากัปมาสำเร็จเป็นพุทธเจ้าก็เรื่องการทำสมาธิตัวนี้เองท่านจึงได้แบ่งบุญไว้ให้พวกเรารู้ตามตรงนี้ฉะนั้นจึงว่าสิ่งเหล่านี้เราไม่ควรจะปิดบังตัวเราเราควรจะเปิดมาพิจารณาดูตัวเราควรจะรู้เรื่องศาสนารู้ควรจะรู้เรื่องคำสอนเพราะเราจะต้องปฏิบัติเท่านั้นที่จะรู้ได้นะแล้วก็มีครูบาอาจารย์มีคนมีสังคมมีอะไรเรื่องปฏิบัติในชีวิตเนี้ยเราไม่ต้องไปรอหรอกไม่ต้องไปรอปลดเกษียณไม่ต้องไปรอให้ลูกหลานโตไม่ต้องไปรอให้เราว่างต้องทำจิตให้ว่างทำไปเถอะภาวนาไปจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนอย่างเนี้ยเอาไปใช้ได้ทุกเวลาโยมขึ้นรถลงเรือไปไหนมาไหนเราต้องมีสติรู้กายใจเรารู้กายหนึ่งรู้จิตหนึ่งรู้กายหนึ่งรู้จิตหนึ่งรู้ตัวเราสุขทุกข์เราต้องเห็นตัวเราต้องเข้าใจเราไม่ใช่เราไปรู้เรื่องคนอื่นแต่ถ้ารู้มากๆเนี่ยเราก็สงบใช่ไหมอย่างโยมมานั่งเนี่ยโยมรู้มากๆโยมก็สงบแต่ถ้าโยมไม่รู้เลยโยมก็ไม่สงบพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าความสุขก็คือความสงบความสงบก็คือความสุขถ้าคนเราไม่มีความสงบจะหาความสุขไม่ได้ฉะนั้นจึงว่าก็เราต้องการความสุขเราก็ต้องสงบเราให้อยู่อยากให้ลูกหลานเรามีความสุขก็ต้องให้ลูกหลานเราสงบอยากให้พ่อแม่มีความสุขก็ต้องให้พ่อแม่มีความสงบถ้าคนเราไม่สงบจะเอาอะไรมามีความสุขทุกวันที่คนเดือดร้อนทุกวันเนี่ยเพราะมันไม่มีความสงบใจลองสิวันนี้เราสงบใจทั้งวันเนี่ยเราก็สุขทั้งวันแต่วันนี้เราวุ่นวายทั้งวันเราก็ทุกข์ทั้งวันจะเห็นโอ้โหวันนี้ฉันไม่สบายใจเลยฉันไม่สงบใจเลยฉันฟังเรื่องราวมาไม่ดีฉันทำใจไม่ได้โอ้วันนี้ไม่สบายใจทั้งวันเลยแต่วันนี้ฉันรู้สึกสวดมนต์ภาวนาแล้วเกิดสมาธิสบายใจใครจะเป็นยังไงก็เฉยก็ช่างรู้สึกวันนี้เราสงบใจสบายใจแล้วคนที่อยู่กับเราคนที่มาหาเราก็จะปล่อยสบายใจไปด้วยอันนี้ใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องนี้เมื่อโยมเข้ามาถึงตัวนี้แล้วก็คือการเรียนรู้ธรรมะพุทธเจ้าแหละนี่โยมผ่านอนุบาลแล้วนะเนี่ยนะใช่ไหมโยมฮะได้ยังอนุบาลทหารเลยนะตอนนี้ไปรีเสิร์ชเอาเองแหละครับเนี่ยนะเรื่องนอนเลยเรื่องนอนนี่เวลานอนนะฮะนอนภาวนาสมมุติเราไม่หลับนะฮะนอนสีหาสยาตนอนนี่ก็เป็นสมาธินอนสำเร็จก็มีสมัยพุทธเจ้าเดินสำเร็จยืนสำเร็จนอนสำเร็จนั่งสำเร็จกินสำเร็จทำการงานสำเร็จคือสำเร็จด้วยสมาธิเนี่ยเวลานอนเราก็เอาศีรษะไว้อย่างนี้โยมเคยเห็นพระนอนวัดโพไหมล่ะนอนอย่างนี้นอนแล้วก็ภาวนาโยมจะภาวนาอะไรดูท้องพองยุบก็ได้ดูท้องพองก็ได้ดูท้องพองยุบก็ได้หรือจะเลิกดูที่ลมหายใจก็ได้หรือพิจารณาอาการ32ก็ได้หรือเห็นตัวเองนอนเอาจิตจับไว้ที่รูปนอนก็ได้เลื่อยทีนี้ถ้ามันเมื่อยก็นอนนานเป็นทุกข์หนอนานเป็นทุกข์หนออยากขยับหรือนอนนานเป็นทุกข์แล้วก็พิจารณาทุกข์แล้วเราขยับมาพลิกทางซ้ายนี่นอนทางนี้สุขหรือทุกข์ก็พิจารณาเรื่อยไป
นี่คือนอนภาวนาเราจะเอาสักกี่นาทีก็ได้วันละคือ15 นาทีชั่วโมงหนึ่งพอแขนชาเราเมื่อยเราก็ขยับตัวนี่คือนอนภาวนาแต่นี้ถ้าเราจะหลับเราก็เอามือออกนี่หลับไปก็ให้รู้ว่าตัวเองหลับเมื่อไหร่หลับโกรนก็ให้รู้ว่าโกรนด้วยนะหลับให้ใจเข้าให้ใจออกให้รู้เวลาให้ใจเข้าก็รู้ให้ใจเข้าจะเอาเวลาเราโกรนเนี่ยเราก็ให้รู้ว่าเราโกรนถ้าเราทำสติได้รู้เลยเวลาจะหลับเนี่ยจิตมันจะปล่อยวางมันจะโกรนดังให้ใจจะดังก็คนธรรมดาแต่ตัวเราก็จะได้ยินตัวเราว่านอนหลับโกรนนะเราให้ใจดังทุกครั้งเราก็ต้องตามดูแล้วตื่นขึ้นมาก็รู้ตัวเองนอนอยู่ท่าไหนนอนอยู่ท่านอนคว่ำนอนหงายนอนตะแคงนอนท่าใดก็ให้รู้ตัวเองนอนแล้วก็กำหนดสติเวลาตื่นขึ้นมานี่คือการนอนภาวนานอนแบบสมาธิทำได้ทุกคนเลยโยมท่าเนี้ยใครก็นั่งทำได้โยมใครไม่นอนเลยโยมนอนทุกคนแต่นอนไม่เป็นนอนไม่ได้ภาวนาคือนอนไม่เป็นพระพุทธเจ้าสอนให้นอนเป็นคือนอนภาวนาจนหลับไปและจะหลับฝันดีจิตใจจะไม่ค่อยวาวุ่นฉะนั้นขอให้ภาวนาจะหลับเป็นที่พึ่งทางใจเป็นเพื่อนนอนธรรมะเป็นเพื่อนนอนภาวนาเป็นเพื่อนนอนแล้วก็จะคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายต่างๆได้ถ้าคนเรานอนภาวนาเนี่ยจะเป็นธรรมคุ้มครองนอนนี่มันเป็นท่าสุดท้ายโยมท่าสุดท้ายท่านิพพานนะนอนในท่าสุดท้ายถ้าไม่หายใจก็ไม่ลุกเลยนะนอนนอนไปบอกหายใจเข้าไม่ออกออกไม่เข้าไม่ลุกเลยครูไม่ไปแล้วหยุดพอนอนไม่ลุกหมดลมหายใจสบายคราวนี้ใครจะไปเผาไปฝังกูก็สบายสบายนะพอไม่มีลมหายใจเนี่ยสบายที่สุดในโลกเลยโยมที่ทุกวันเนี่ยเพราะมีลมหายใจเมื่อมีลมหายใจแล้วก็อยากได้โน่นอยากไปนี่มันก็พาทุกตลอดเวลาเจ็บหัวเจ็บท้องอยู่ตลอดแต่พอหมดลมหายใจแล้วสบายแต่พุทธเจ้าท่านทำก่อนที่จะเป็นหมดลมพุทธเจ้าท่านสามารถเข้าสมาธิหมดลมหายใจได้ต้องเป็นครึ่งเดือนท่านทำจนลมหายใจไม่มีไปใช้ในร่างกายหมดเลยนี่สมาธิเป็นพิเศษสำหรับพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ที่เข้าไปแล้วไม่ใช้ลมหายใจออกมาเลยนั่นบรมสุขที่สุดเลยซึ่งพระที่เข้าจตุตฌานแล้วเนี่ยหรือสมาบัติเนี่ยจึงจะเจอความสุขสุดยอดตรงนี้ไม่มีใครเจอหรอกถ้าจิตยังไม่สงบนี่สำหรับชาติสุดท้ายจะเจอทุกคนนะถ้าเวียนว่ายตายเกิดในชาติสุดท้ายทุกคนจะเจอบรมสุขอย่างยิ่งคือทำจิตจนไม่มีลมหายใจแล้วก็จะสงบและสุขที่สุดคือชาติสุดท้ายโยมนะพอตายนี่ยังไม่สุขว่ามันสุขแต่กายอย่างเดียวแต่ใจมันยังต้องไปเกิดใหม่ต้องมาล้างแค้นกันอีกต้องมาสร้างกรรมอีกต้องมามีมึงมีกูอีกมีเขามีเราอีกใช่ไหมมีร้อนมีเย็นมีหนาวมีหิวมีกระหายก็ต้องมาทุกข์อีกแต่ถ้าเข้าถึงนิพพานคือความดับทุกข์ได้นี่ชาติสุดท้ายทุกคนจะไปหมดเลยไปถึงพระนิพพานแล้วทุกคนจะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดนั่นคือบรมสุขบางคนก็ปรารถนาไปเจอพระศรียะเมตไตรไปชาติพระศรียะเมตไตรก็คือไปฟังธรรมแล้วก็ดับจิตได้เลยดับแต่ยังไม่ตายนะอยู่ตั้ง 40,000 ปีอายุยืนพระศรียะเมตไตรแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นศาสนาคนมีปัญญาศาสนาพุทธเจ้าเป็นศาสนาปัญญานะศาสนาพระศรียะเมตไตรนั้นศาสนาศรัทธามีศรัทธาก็เป็นพระอรหันต์ได้แต่มีความเพียรไปต้อง16อสงไขยแต่ศาสนาพุทธเจ้าต้องใช้ปัญญาจึงจะมีความสุขจึงจะมีความสงบเหมือนเรานั่งสมาธิเนี่ยต้องใช้ปัญญาระโยมนะคิดอะไรเฉยคิดอะไรเฉยคิดดีก็เฉยคิดต้องใช้สติปัญญาระงับใจเราเอาไปใช้นะโยมนะนี่เป็นการบ้านระโยมนะไปรีเสิร์ชตัวเองเลยไปวิทยานิพนธ์ตัวเองเลยเนี่ยเรามันมีอะไรมั่งมันมีโกรธเท่าไรมีโลภเท่าไรมีห่วงเท่าไรมีรักโอ้โหเรานี่ทุกข์มากทุกน้อยไปพิจารณาตัวเราแล้วจะเห็นมีเวลาแล้วนะมีเวลาแล้วโอกาสมีแล้วเวลามีแล้วเพราะเอาไปใช้ในสติปัฏฐาน4เรียกว่ามหาสติปัฏฐาน4กายานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณากายอาการ32ยืนเดินนั่งนอน
เวทนานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาสุขที่ใจทุกข์ที่ใจเฉยที่ใจถ้าใครเห็นได้คนนั้นเข้าใจธรรมะเข้าใจธรรมะที่ตัวเองจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาคนไหนพิจารณาจิตตัวเองได้เป็นธรรมะเป็นปัญญาพิจารณาจิตภายในจิตของตัวเองได้คิดอะไรก็รู้ทันหมดโลภโกรธหลงรักชังคิดดีคิดไม่ดีเห็นจิตภายในจิตตัวเองตลอดเวลาเนี่ยเขาเรียกว่ามีปัญญาเป็นวิปัสสนานั่นคือคนเข้าใจธรรมะธรรมาทุปัสสนาปฏิปทานาเป็นคนปล่อยวางเป็นไม่ยึดมั่นถือมั่นติดอะไรมากเกินไปเห็นว่าสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ล้วนแล้วแต่อาศัยอยู่ทั้งนั้นไม่ใช่ของเราเป็นของสมุติทั้งนั้นเป็นของใช้ทั้งนั้นเป็นเครื่องมือของเราทั้งนั้นไม่มีใครเป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ผมขนเล็บผนังเราต้องทิ้งหมดเลยเราใช้มันแล้วทิ้งไหมโยมทิ้งทิ้งเหมือนข้าวเรากินแล้วเราก็ต้องทิ้งดังนั้นเรามาพิจารณาธรรมานุปัสสนาพิจารณาเข้าใจธรรมที่เจริญเกิดขึ้นเราก็มีความสุขสงบธรรมที่เสื่อมไปก็ปล่อยวางไปทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องปล่อยวางหมดแบกไว้ไม่ได้โลกนี้เมื่อเข้าใจแล้วเราก็จะสบายอยู่อย่างเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีอะไรสงสัยไหมนะดีไหมเดินโยมเดินกับยืนใครดีกันยืนดีกว่านะยืนเดินนั่งในใครดีกันนะดีทุกอย่างเลยโอ้ใช้ได้จริตเราใช้ได้หมดจริตเราใช้ได้บางคนชอบเดินบางคนชอบยืนบางคนชอบนั่งบางคนชอบนอนเราป่วยเราก็นอนได้เราเวลาเราเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยชีวิตบ้านปลายคนเราต้องนอนนะโยมนะนอนไม่ลุกเลยนะชีวิตบ้านปลายเราเนี่ยนอนไม่ลุกเลยนะนั่นแต่เอาไปใช้กรรมฐานบนนี้ต้องไปใช้โยมนะกรรมฐานสติปัฏฐาน4ต้องเอาไปใช้กับชีวิตให้ได้ท่านไหนก็ต้องเอาไปใช้ให้ครบสมบูรณ์ฉะนั้นเราจึงว่าเป็นผู้ไม่ประมาทไม่โมเมาจะเอาชีวิตตรงนี้ไปใช้ให้ถูกต้องเพราะเราได้หลักธรรมได้หลักปฏิบัติได้หลักสตินะสตินี่สำคัญให้รู้ตาสติรู้ตาสติรู้หูสติรู้จมูกรู้ลิ้นรู้กายรู้ใจสติรู้ตัวดังนั้นบุญเนี่ยความเป็นจริงแล้วเป็นของละเอียดอ่อนทางจิตทางวิญญาณที่พุทธเจ้าทรงตรัสรู้เห็นพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เห็นเรื่องบุญคนอื่นอาจจะไม่เห็นแต่พุทธเจ้าเห็นเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องสวรรค์พุทธเจ้าเห็นเรื่องนรกเรื่องนิพพานพุทธเจ้าเห็นแต่พวกเราไม่เห็นเนี่ยเราก็มีศรัทธาความเชื่อว่าสิ่งที่เราไม่เห็นแต่ก็เป็นของที่ปู่ย่าตายายทำแล้วเห็นผลกันมาก่อนดังนั้นจึงว่าเราที่จะเอาไปได้จริงๆนะฮะบุญที่จะเอาไปได้จริงๆก็คือว่าบางทีร้อยหนึ่งบาทเดียวก็เอาไปไม่ได้โยมบางคนที่ไม่ได้ทำบุญร้อยบาทเดียวก็ไม่ได้เพราะเราไม่ได้ทำเลยเราไม่เคยให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเนี่ยจะอยู่ถึงร้อยปี80ปีก็ได้กินได้ใช้ไปจริงแต่ว่าเราไปจากโลกนี้เราไม่เอาไปเลยกลายเป็นว่าเราได้ขาดทุนเราไม่มีกำไรฉะนั้นอย่างที่โยมได้ทำอย่างนี้ถือว่าโยมได้กำไรตรงที่ว่าเรามองเห็นบุญเราก็สะสมบุญของเราไปไอเนี่ยที่เราสะสมอย่างที่เราทำเนี่ยนี่แหละมันจะเป็นอริยทรัพย์เป็นของเราพุทธเจ้าจะบอกคนให้เป็นคนรวยยิ่งให้ยิ่งรวยคนไม่ให้เป็นคนจนทำไมพุทธเจ้าท่านจึงรวยเลยโยมก็พุทธเจ้าท่านรวยเพราะท่านให้เป็นพระเวสสันดรนะท่านให้หมดเลยนะให้ช้างให้ม้าให้ลูกให้เมียให้หมดทุกอย่างแล้วท่านก็ได้ผลฐานของท่านนะชาติสุดท้ายท่านบอกกับลูกของท่านบอกถ้าชาตินี้พ่อไม่ให้นะถ้าชาตินี้พ่อไม่ทำสำเภาทองสำเภาแก้วไม่สละลูกไปทั้งสองคนให้พราหมณ์เท่าคนนี้ไปแล้วพ่อจะไม่มีเรือสำเภาไปถึงพระนิพพานพ่อจะต่อเรือสำเภาเพื่อให้สำเภาได้สำเร็จลูกเนี่ยเป็นคนที่จะมาช่วยต่อทำสายระโยงระยางให้ขึงใบเนี่ยแล่นไปสู่จุดมุ่งหมายคือทะเลหลวง
ไปถึงนิพพานถ้าไม่ได้รูปให้ทานเนี่ยพ่อเป็นพุทธเจ้าไม่ได้จึงต้องให้เลยโยมพอให้แล้วนั้นเนี่ยอานิสงส์ของการที่ให้ลูกเนี่ยเทวดาสาธุเลยเป็นดินวันไหวเลยแล้วผลที่ท่านให้เนี่ยท่านไปไหนโยมสิ่งที่พุทธเจ้าให้กลับมาเป็นของพุทธเจ้าหมดเลยการที่จะเป็นผู้นำคนเนี่ยถ้าไม่ให้เป็นผู้นำไม่ได้โยมทุกวันนี้คนที่เป็นผู้นำได้ไม่สำเร็จเนี่ยเพราะอะไรเพราะให้ไม่เป็นให้ไม่เป็นจึงเป็นผู้นำไม่ได้แต่ถ้าให้เป็นหรือเป็นผู้นำที่เสียสละได้ก็จะเป็นผู้นำที่ดีต่อไปเป็นพ่อที่ดีเป็นแม่ที่ดีเป็นผู้นำบ้านเมืองที่ดีเพราะเสียสละเป็นบุญเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่เรายังมองไม่เห็นกันเพราะปุถุชนคนทั่วไปยังมองไม่เห็นบุญหรอกโยมคนที่จะมองเห็นบุญต้องไปนั่งสมาธิหรือเจริญปัญญาถึงขั้นสมาธิสงบแล้วอย่างพุทธเจ้าท่านตรัสรู้หรือพระอรหันต์ท่านเห็นเนี่ยจึงว่าธรรมที่พุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมที่พุทธเจ้าเห็นเนี่ยเพราะท่านเกิดความสงบใจเกิดความสุขใจทำและสบายใจทำและเห็นบุญทำและเกิดความสุขคนทำบุญอย่าไปคิดว่าเขามีทุกข์นะโยมนะคนทำบุญเขามีสุขคนทำบาปเขามีทุกข์นะโยมจะว่าเขาสบายนะคนทำบาปมีทุกข์นะโยมนะทำบาปมีทุกข์ใครไม่รู้หรอกว่าคนทำบาปมีทุกข์ทุกคนเลยโยมแต่เขาเดินทางผิดแล้วเขาก็ต้องไปต่อไปใครบอกทำบุญทำบาปเป็นสุขไม่มีใครยืนยันได้เลยว่าทำบาปเป็นสุขโยมเราไปโกงเข้ามาในทุกข์นะโยมนะเราไปโกงเข้ามาในเราทุกข์เลยโยมใครไม่รู้เราก็รู้แต่เราไปทำเราเป็นคนให้นะโยมเรามีชื่อเป็นผู้ให้โน่นเราก็ให้นี่ก็ให้เมืองไทยนี่เราให้หมดเลยนะโยมโอ้โหใช่ไหมใครจะว่าเราขี้โกงเขาต้องยกย่องเราแน่ระบบเมืองไทยนี่จันสร้างเองเลยจันให้เองนะโยมเอาสมมติยังในหลวงเนี่ยจันให้ใช่ไหมโยมเป็นผู้ให้ใช่ไหมเมืองไทยนี่เหมือนกันในหลวงสร้างขึ้นมาเลยปู่ย่าตายายท่านก็สร้างมาแล้วใครว่าท่านโกงมีแต่คนกราบไหว้ใช่ไหมแต่ลองใครมาเป็นรัฐบาลแล้วมาเป็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองลองไปโกงของบ้านเมืองสิเขาว่าเลยไอ้นี่ขี้โกงในหลวงเป็นคนให้แต่คนนี้เป็นคนโกงเขาเกลียดคนนั้นเลยโยมนะเขาเกลียดคนโกงนะแต่เขารักคนให้บุญจึงเป็นที่รักของหมู่มนุษย์และเทวดานะโยมนะดังนั้นยิ่งให้ยิ่งรวยคนให้จนไม่มีระยมคนที่รวยนี่คือรวยใจไม่มีคำว่าจนเลยอาตมาก็ยังไม่เจอเลยว่าคนทำบุญจนโยมมีแต่คนเอาไปเล่นจนเอาไปใช้อย่างอื่นจนแต่คนทำบุญนี่มันยิ่งรวยชั่วลูกชั่วหลานฉะนั้นจะไปคิดว่าทำบุญนั้นจนรวยทั้งชาตินี้รวยทั้งชาติหน้าไม่มีคำว่าจนยิ่งเป็นเศรษฐีมากขึ้นยิ่งให้อะโยมเพราะคนให้นะมันคนฉลาดไม่ใช่คนโง่คนมีปัญญาในการให้ฉะนั้นจึงว่าเราเนี่ยทำบุญกุศลต้องทำให้ถึงแก่นของบุญทำให้ใจสบายทำให้รู้ว่าบุญนี่เราเอาไปได้จริงๆอย่าไปสงสัยเรื่องบุญอย่าไปสงสัยว่าทำไปทำไมเอาไปกินเอาไปใช้เอาไปลูกหลานแต่หารู้ไหมราตายแล้วใครเอาอะไรไปนะโยมราตายเอาไปไม่ได้เลยสักอย่างเดียวใครเอาอะไรไปไม่ได้แม้แต่ตะตังใส่ปากเอาตะตังไปใส่ลงสับเปลือยังเก็บหมดเลยโยมไม่ให้สับเปลือยมันงัดงงเก็บหมดเราเอาอะไรไปโยมเราไม่เอาหลอกร่างนี้เราไม่เอาเราเอาร่างที่ดีเอาจิตที่ดีเอาความเป็นมนุษย์ที่ดีเอาเทวดาที่ดีไปเพราะเรารู้เราฉลาดเรามาอาศัยบารมีสร้างในชาตินี้เรามาอาศัยร่างกายที่เป็นมนุษย์เนี่ยสร้างบุญบารมีเพื่อจะไปข้างหน้าให้มันเจริญกว่านี้โลกนี้เราก็มีอยู่แค่นี้โยมโลกนี้มีอนิจจังทุกขังอนัตตาโลกนี้มีเกิดแก่เจ็บตายมีการทำมาหากินกันอยู่ไงโลกมันไม่ไปไหนหรอกโยมแต่เราต้องพัฒนาจิตใจของเราให้เป็นผู้ดับทุกข์ทางใจให้เป็นผู้ดับทุกข์ทางกาย
เราจะได้ไม่มีทุกข์คนเราเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนะโยมนะถ้าไม่ได้ทำบุญไว้มันจะทรมานใจนะแต่ถ้าคนทำบุญกุศลไว้ไม่ทรมานใจโยมไม่ทรมานใจคนที่ใจบุญจะไม่ทรมานใจเจ็บก็มีความสุขแก่ก็มีความสุขฉะนั้นบอกว่าความสุขนี่เป็นสวรรค์ของคนสวรรค์นี่จะไปวัดกันตรงไหนโยมสวรรค์วัดกับความสุขอยู่ตรงไหนก็มีความสุขนั่นแหละสวรรค์โยมแก่ก็เป็นความสุขเจ็บก็สุขตายไปยังไปสุขบัดก็เป็นอยู่นะตายไปเป็นเทวดาสุขก็ตอนเป็นมนุษย์อีกแต่เราไม่เชื่อทำยังไงถ้าไม่เชื่อชาตินี้เราจะทำไงถ้าเกิดสวรรค์มันมีจริงนรกมันมีจริงแล้วเราจะไปไหนโยมใครจะบอกทางเราถูกโยมเราก็หลงทางสิเพราะเราไม่รู้จะไปทางไหนมันต้องรู้ทางก่อนโยมอย่างที่โยมทำได้รู้ทางแล้วทางทานทางสว่างทางศีลทางสว่างทางสงบเราทำกายวาจาใจเข้าไปถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านบอกเป็นที่พึ่งของเราได้พระเจ้าบอกไม่มีที่พึ่งอื่นนอกจากพระพุทธเจ้าไม่มีที่พึ่งอื่นนอกจากพระธรรมไม่มีที่พึ่งอื่นนอกจากพระอรหันต์ฉะนั้นที่พึ่งของพวกเรามีแล้วแต่ทำไมพวกเราชาวพุทธจึงไม่ค่อยได้มีความสุขทางใจเท่าไหร่เพราะชาวพุทธมัวแต่ไปยึดวัตถุเป็นที่สรณะกันหมดชาวพุทธไม่ได้ยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้สวดมนต์ไหว้พระไม่เคยนั่งสมาธิชาวพุทธจึงหาความสุขใจที่แท้จริงไม่ได้ตรงนี้เราขาดการประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าสักหน่อยหนึ่งดังนั้นทุกวันนี้ทำไมปัญหาจึงเยอะโดดตึกตายอะไรอุ้มลูกโดดตึกตายความเป็นจริงเป็นพระพุทธไม่ควรเป็นอย่างนั้นเลยโยมเขาไม่ได้เข้าไปหาความสงบใจเขาไม่ว่างใจเขาวุ่นเราต้องเลือกใจที่ดีโยมต่อไปนี้เราต้องทำใจไม่ให้มันวุ่นวายวัตถุภายนอกเนี่ยมันเป็นสมบัติคู่บุญของเราโยมมันมาอยู่กับเราก็บุญของเราโยมมันไปจากเราก็ไม่ใช่มันไม่ใช่ของเราดังนั้นเรามีบุญเราก็มีนะถ้าเราไม่มีบุญเราก็ไม่มีดังนั้นถึงว่าที่ชื่อว่าธนาคารเศรษฐีนะโยมเมืองไทยที่มาใช้คำว่าธนาคารเนี่ยนะคำว่าธนาคารมาจากไหนโยมมาจากคนที่เกิดแล้วไม่มีพ่อมีแม่สมัยพระพุทธเจ้านะมีคนหนึ่งเนี่ยมันเป็นมาเกิดเขาเราเป็นผู้หญิงงามเมืองมาเกิดลูกเสร็จแล้วก็เอาเลี้ยงไว้ไม่ได้ก็ไปทิ้งกองขยะพอไปทิ้งกองขยะเสร็จแล้วเขาก็ไอ้โหรนั่นเขาทายว่าลูกเกิดวันนี้เด็กเกิดวันนี้จะเป็นเศรษฐีไอ้เศรษฐีก็ไปเก็บเอามาเลี้ยงเสร็จแล้วตอนหลังเศรษฐีก็บอกเอ๊ะลูกกูเกิดมาเดี๋ยวจะมาแย่งความเป็นเศรษฐีกูก็เลยเอาไปฆ่าตั้ง 6-7 ครั้งไม่ตายโยมนี่เล่าจากนัดนะผลที่สุดพอผลที่สุดคนนี้กลับมาที่สุดก็มาไอ้พ่อคนนี้ตายลูกคนนั้นตายไอ้คนที่เก็บมาจากถังขยะเนี่ยกลายเป็นเศรษฐีเป็นเศรษฐีก็ให้ทานทั้ง4ทิศละโยมหรือว่าพอรู้ประวัติตัวเองว่าตัวเองนี่มาจากเด็กกองขยะเท่านั้นเองแต่หน้าตาดีนี่มาเกิดนะแต่ประวัตินี่ไม่มีเพราะมาเกิดกองขยะเขาเก็บมาเลี้ยงพอรู้ว่าตัวเองมาจากกองขยะเท่านั้นสลดใจรวยมากรวยเป็นเศรษฐีใหญ่ในเมืองนั้นเลยก็เลยบอกให้ลูกน้องให้ทานทั้ง4ทิศเลยฉันจะได้ไม่พัดภาคจากพ่อจากแม่จะได้ไม่ยากจนอย่างนี้เพราะฉันเกิดมาลำบากให้ทานทั้ง4ทิศตลอดชีวิตเลยโยมมีสมบัติมากมายที่สุดแล้วก็เลยบอกกับลูกหลานว่าคนเราเนี่ยไม่เที่ยงเลยนะฉันเนี่ยมาจากคนจนจากไม่มีอะไรเลยชื่อน่ะเขาตั้งชื่อให้ว่าไงชื่อว่าในธนาคารไอ้เศรษฐีนั้นไม่รู้จะตั้งชื่อไงชื่อว่าธนาคารจนเป็นเศรษฐีแล้วก็เจอพระพุทธเจ้าโดยโยมเจอพุทธเจ้าได้ฟังธรรมพุทธเจ้าได้ทำบุญเนี่ยแล้วก็ให้ทานจนยันทั้งหมดชีวิตให้ไม่หมดโยมค
คนจนมากินสี่ทิศเนี่ยเจียวหมดทุกวันให้ทั้งสี่ทิศแล้วที่สุดตายไปเขาก็เลยไปไม่จนแล้วเพราะเขาทำบุญที่สุดเลยเกิดมาจากกองขยะแต่มาเป็นที่นี่อาตมาเล่าละลัดนะถ้าเล่ายาวโยมก็หมดเวลาที่สุดจนที่สุดแล้วเมืองไทยเรามาตั้งธนาคารไม่รู้จะชื่ออะไรดีไอ้ฝรั่งมาเรียกว่าแบงค์ใช่ไหมฮะคนไทยก็เลยมาดูพจนานุกรมดูรัฐธรรมะคนดีที่สุดไอ้ที่คนจนมารวยได้เนี่ยคนที่บริสุทธิ์คนที่ประเสริฐในประวัติศาสตร์ของพุทธเราคือในธนาคารมันรวยที่สุดเลยอ่ะจนที่สุดรวยก็เลยคำว่าในธนาคารเนี่ยคำว่าแบงค์เนี่ยธนาคารประเทศไทยเนี่ยก็มาจากคนอยู่กองขยะนี่เองโยมทีนี้เราไม่รู้ความหมายเราก็ว่าไอ้นายธนาคารคือคนรวยแต่ที่จริงแล้วประวัติเดิมเข้ามาจากคนที่ไม่มีพ่อมีแม่เลยตกขยะมานะโยมมาเป็นนายธนาคารแล้วเป็นเศรษฐีไม่ใช่รวยเฉพาะรวยแต่กายอย่างเดียวให้ฐานด้วยเขาจึงเรียกนายธนาคารนะให้ไม่หมดนายธนาคารนี่เรียกว่าให้ไม่หมดมีเท่าไหร่ก็ไม่หมดไอ้ธนาคารที่มันล้มที่มันยึดนี่มันไม่ใช่ธนาคารแท้มันไม่ใช่ธนาคารบุญถ้าธนาคารมันไม่ต้องมันให้ไม่หมดนี่ธนาคารบุญนะพวกเราชาวพุทธพวกเราก็มีบุญมาเกิดแต่พวกเรายังไม่ได้เข้าถึงธรรมะพุทธเจ้าจริงๆเราก็ยังสงสัยเรื่องบุญอยู่แต่ถ้าเราไม่สงสัยเรื่องบุญเนี่ยเราจะเอาบุญไปได้เยอะโยมไอ้ทุกวันเนี่ยมันปิดกั้นเรานิวรณ์ปิดกั้นทำให้เราไม่กล้าทำบุญเหมือนกับในธนาคารเนี่ยก็เชื่อใช่ไหมนะทำไมก็เชื่อโยมก็รู้เขามาจากกองขยะแล้วเนี่ยเขาไม่มีอะไรเลยโยมแล้วฆ่าไม่ตายเลยคนเนี้ยถ้าเล่าประวัติยาวนะฆ่าไม่ตายโยมพอมาเป็นนายธนาคารก็รู้ชีวิตนี้ก็ได้มาเนี่ยเขาไม่เอาอะไรแต่ขอทำบุญอย่างเดียวแล้วก็แถมลูกไม่มีด้วยเก็บลูกเขามาเลี้ยงอีกคนนี้ก็เก็บเด็กมาเลี้ยงเด็กก็ดีทั้งนั้นผลที่สุดก็ทำบุญได้ตลอดชีวิตได้พบพุทธเจ้าเมื่อคนไทยเราเนี่ยเข้าธนาคารทุกวันไม่เคยเรียนประวัตินี้นะโยมนะถ้าเราเอาประวัติธนาคารมาพูดเนี่ยคนจะรู้สึกโอ้คนอยากจะรวยต้องทำบุญไม่ทำบุญไม่รวยอยากจะเป็นพุทธเจ้าก็ต้องตั้งบารมีฉะนั้นบุญเรื่องศาสนาพุทธเราเนี่ยเป็นเรื่องของความดีทั้งนั้นโยมเรื่องทำบุญจึงวันถึงว่าชักชวนกันไปเถอะโยมไปสวดมนต์ไปไหว้พระไปนั่งสมาธิยังไงเงินที่อยู่ข้างนอกน่ะมันเอาไปไม่ได้เงินที่เราเก็บเป็นทุนในใจเราไว้นี่ที่เราทำเนี่ยมันเป็นของเราคนเดียวใครแย่งไปไหนไม่ได้